วันนี้เนี่ยมีหลายคนจับตามองถึงเรื่องนี้นะคะถึงเรื่องของการจำคุกทนายอานนท์นำพา4ปีโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็มีการปรับ2 0 0ห0ื่นบาทในความผิดมาตรา1 1 2 2แล้วก็พรกฉุกเฉินค่ะ ที่ห้องพิจารณา811สศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะศารเนี่ยนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำอ2อ9 5ทับอพที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทฟ้องนายอนุนนำพาอายุ39ปีทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองพรกราการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศัการาช2548พรบจราจรทางบกทั้งนี้มีเหตุมาจากการปราศัยปราศัยในช่วงม็อบวันที่14ตุลาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อวันที่14ตุลาคม2563เพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยทำตาม3ข้อเรียกร้อง3ข้อเรียกร้องมีอะไรบ้างมีบอกว่าข้อแรกเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งข้อที่2เนี่ยบอกว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ข้อที่สามบอกว่ายังไงข้อที่3ามบอกว่าให้มีการปฏิรูปสถาบันนะคะนี่คือสข้อ เรียกร้องใช่ไหมคุณผู้ชมที่ทางด้านของทนายอานทน์เนี่ยมีการเรียกร้องให้มีการทำตามล่าสุดนะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศารอาญาพิพากษาคาดีของทนายอานนท์นำพาเนี่ยมีการปราศัยในม็อบวันที่14ตุลา6-3เห็นว่าผิดตามมาตรา112แล้วก็พรกฉุกเฉินส่วนอีก7ข้อหาให้ยกฟ้อง มีการพิพากษาลงโทษจำคุก4ปีปรับเป็นเงิน2อง0 0ื่บาทไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างประกันตัวในชั้นอุดธอนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมที่ หลายคนเองก็ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และหลายๆคนเองก็ส่งกำลังใจนะคะให้ทางด้านของทนายอานนท์ไปก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมรวมไปถึงนะคะทางด้านของบอกกรน์จุดเองบอกไรายจุดเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสมบัติบุญงามอนงระบุว่าในบรรดาแกนนำการชุมนุมเมื่อปีหกาหรือมอบราษฎรคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากที่สุด ผมนับให้ทนายอานนท์นำพาเขาผ่านการต่อสู้ตั้งแต่รัฐทัพประหาร19กันยา49เหตุการณ์เสื้อแดง52 53รัฐทัพประหาร57และต่อเนื่องจนปัจจุบันนี้ ในขณะที่การเคลื่อนไหวเนี่ยพักยกอานนท์คือคนที่ตามไปเกาะติดชีวิตของนักโทษการเมืองไปคุกคีไม่เฉพาะเรื่องคดีที่เขาเป็นทนายความในคดีการเมืองแต่เป็นการโดดเข้าไปในชีวิตและความนึกคิดของนักโทษการเมืองเหล่านั้นตอนที่ผมถูกทหารจับกลุ่มตัวอานนท์ก็คือหนึ่งในทีมทนายของผมวันหนึ่ง อานท์ถามผมว่าช่วงหลังๆนี้ผมเคลื่อนไหวการเมืองอ่อนลงมากแน่นอนว่าวินาทีนั้นเนี่ยผมย่อมเข้าใจความคิดและก็ความคาดหวังที่เขามีต่อผมแล้วผมยอมรับว่าผมเคลื่อนไหวเบาลงระมัดระวังตัวมากขึ้นการถูกคดีความมั่นคงทั้ง1 1 2 1 1 6และถูกอายัดบัญชีถูกติดตามถูกเรียกไปปรับทัศนคติในค่ายทหารหลายครั้งทำให้ผมเนี่ยทบทวนการเคลื่อนไหวของตนเองอย่างจริงจัง แล้ววันหนึ่งทนายความที่คอยเก็บคอยแก้ปัญหาอยู่ข้างหลังก็ไปยืนอยู่บนเวทีการต่อสู้ที่แหลมคมที่สุดครั้งหนึ่งในการเมืองไทยม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อานท์อาสาเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันทำให้เพดานทางการเมืองถูกขยับผมฟังสิ่งที่อานท์ปราศัยอย่างตั้งใจแล้วก็แอบเป็นห่วงเขาว่าเขาเนี่ยจะรักษาแนวเนื้อหาอย่างไรเพื่อไม่ให้ทนายที่คร่ำบอดก,กับคดีมาตรา1 1 2โดนคดีเสียเอง อานท์นำพาเป็นคนที่ผมมั่นใจว่าทุกย่างก้าวของเขาได้ประเมินความเสี่ยงและเดินเข้าสู่พื้นที่เร d z o n อย่างเข้าใจและยอมรับผลหรือค่าที่จ่ายค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองไม่มีการโอดครวน สำหรับผมแล้วอานนนนำพาเป็นคนที่ผมนับถือที่สุดคนหนึ่งในการต่อสู้รอบนี้เป็นคนที่กล้าหาญและมีสติสุภาพและยึดถือหลักการถ้าเขาติดคุกสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำก็คือเอารูปของเขาใส่กรอบแล้วก็ติดไว้ที่บ้าน เอารูปของเขาใส่กรอบแล้วก็ติดไว้ที่บ้านหรือห้องทำงานเพื่อเป็นการเตือนใจว่านักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมนับถือได้รับเกียรติขึ้นไปอยู่บนฝาผนังนี่คือใจความสำคัญนะคะที่ทางด้านของบอกลอายจุดหรือว่าคุณสมบัติเองได้มีการพูดถึงคุณอานน์นพาหรือทานายอานน์นพาที่ทางด้านของคุณสมบัติเองก็บอกว่านับถือที่สุดคนหนึ่ง ในการต่อสู้เป็นทั้งคนที่กล้าหาญแล้วก็มีสติมีความสุภาพแล้วก็ยึดถือหลักการและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าทางด้านของทนายอานทน์ติดคุกนะ,ะทางคุณสมบัติเองเนี่ยจะเอารูปของทนายอานทน์นะใส่กรอบแล้วก็ติดไว้ที่บ้านหรือว่าห้องทำงานเพื่อเป็นการเตือนใจว่านักต่อสู้ประชาธิปไตยที่ผมนับถือได้รับเกียรติไปอยู่บนฝาผนัง ดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสาร